สวัสดีครับผมแบ็คซินตรงครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ปาร์เกอร์รุ่น P38 นะครับโดยที่ผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเทสในพาร์ทของเปียโซทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นกีตาร์ในพาร์ทของปกติก่อนซึ่งกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเปียโซมันจะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับปกติเนี่ยท็อกเกอร์สวิตช์จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับกีตาร์ปกติแต่อันนี้เป็นตรงที่คอนโทรลของภาคเปียโซนะครับผมตรงนี้นะครับโดยแก๊กบนเนี่ยปรับมาข้างบนเนี่ยคือพาร์ทไฟฟ้าปกตินะครับโดยกีตาร์ทั่วไปแก๊กกลางคือผสมระหว่างพาร์ทไฟฟ้าปกติกับเปียโซและอันปัดไปอันหลังสุดจะเป็นภาคของเปียโซล้วนๆนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นวอลลุ่มกีตาร์นะครับอันนี้เป็นโทนของกีตาร์ปกติอันนี้เป็นวอลลุ่มของเปียโซนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นพาร์ทกีตาร์ปกติก่อนนะฮะนี่คือ pick up hum backing ของภาคไฟฟ้าปกติครับเดี๋ยวเรามาฟังพวกเป็น single coil บ้างครับมันจะได้พอๆดูนะฮะคราวนี้อันนี้คือปิกอัพไฟฟ้าปกติคราวนี้เรามาฟังผสมเปียโซบ้างนะฮะผสมเปียโซโดยที่ผมจะเปิดทุกอันสุดหมดเลยนะฮะผสมเปียโซเนี่ยก็เราก็จะค่าไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีผลนะฮะไม่ว่าจะปรับเป็นแก๊งไหนก็จะมีผลหมดเลยต่อเสียงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะนะครับเริ่มเหมือนกีตาร์โป่งแล้วนี่ผมใช้ผสมปิกอัพแก๊กบนนะครับแก๊กบนคราวนี้ลองผสมตัวกลางไปบ้างลองดูว่าซาวด์เปลี่ยนไปไหมนะฮะคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นกั๊กสุดท้ายฮะผสมกับฮาร์มักกิ้งดูบ้างซึ่งในส่วนของการผสมกันระหว่างภาคไฟฟ้ากับภาคเปียโซนะครับเราสามารถบาลานซ์เอาก็ได้นะครับว่าเราจะเอาแบบภาคไฟฟ้าดังกว่านิดนึงหรือว่าจะเอาเปียโซดังกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผสมกันได้เลยมันก็จะเป็นซาวที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยอันนี้วันนี้ผมปรับเปียโซให้มันดังมันจะออกเป็นกลิ่นกีตาร์โป่งเยอะหน่อยถ้าผมอยากได้โทนไฟฟ้าเยอะผมก็จะปรับไอตัววอลลุ่มไฟฟ้าเยอะหน่อยแล้วก็เบาวอลลุ่มเปียโซเยอะหน่อยถ้าเกิดอยากได้เต็มทั้งคู่ก็เปิดทั้งคู่เลยนะครับอาจจะปรับอยู่ที่การเลือกปิกอัพด้วยนะฮะอยู่ที่การเลือกปิกอัพด้วยแล้วก็อยู่ที่การบาลานซ์วอลลุ่มของทั้ง2 อย่างนี้นะคราวนี้เรามาฟังแบบเปียโซแบบ 100% ดูบ้างฮะ
พอเราปรับเปียโซเป็น 100% เนี่ยแก๊กตรงนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นวอลลุ่มของภาคไฟฟ้านะครับมันจะไม่มีผลต่อเสียงนะฮะเพราะว่าตัวคอนโทรลอยู่ที่ตรงนี้ตัวเดียวเลยนะโทนตรงนี้ก็ตัดออกไปเลยฮะสองปุ่มนี้ไม่ใช้เลยเพราะว่าอันนี้เราใช้เปียโซ 100% นะฮะไม่ว่าจะปรับปิกอัพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เสียงจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่านะฮะเปียโซ 100% ฮะเดี๋ยวลองฟังกันดูเสียงค่อนข้างดีมากฮะฟังแล้วกลิ่นของกีตาร์โป่งมาค่อนข้างมาเต็มนะฮะปาร์เกอร์เนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะแล้วก็มีชื่อในด้านเปียโซนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะลองแบบเล่นเหมือนกีตาร์โป่งบ้างตบดีดนะฮะครับนี่ก็เป็นเสียงเปียโซคร่าวๆนะครับของกีตาร์ Parker P38 รุ่นนี้นะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ